สวัสดีครับเซลบ้านนะครับเดี๋ยวนี้ครับบ้านจะมาแนะนำการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายนะครับสำหรับรุ่นบูริงบิงโกนะครับรุ่น DC Icon และ AC Icon นะครับว่าเชื่อมต่อแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายนะครับว่ามันเชื่อมง่ายจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับขั้นแรกครับลูกค้าดูที่โทรศัพท์มือถือก่อนนะครับเปิดมาแล้วเข้าที่ตั้งค่านะครับเข้าที่ตั้งค่าเสร็จแล้วก็เลือกบลูทูธนะครับเลือกบลูทูธแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับรอซิงค์กับตัวนี้ครับ AVX 9000A นะครับก็กดเชื่อมต่อไปเลยนะครับแล้วกดจับคู่กดอนุญาตนะครับแล้วก็มาที่หน้าจอที่หน้าจอกดคอนเฟิร์มปึ๊บนี่แล้วก็ทีนี้นะครับรอมันจับคู่แป๊บนึงนะครับตอนนี้กำลังซิงค์แล้วพอมันหมุนอย่างนี้นะครับเรามาดูที่มือถือเรานิดนึงนะครับมันจะขึ้นคำว่าใช้คาเพย์ไหมเราก็มากดคำว่าใช้คาเพย์นะครับแล้วรอมันซิงค์แป๊บนึงนี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้คือเป็นวิธีการซิงค์แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราก็สามารถกดใช้ได้เลยนี่จะเปิดมงเปิดแมปได้หมดนะครับนี่หรือจะแบ่งแบบ2หน้าจอนะครับด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นแอปพลิเคชันจูกที่ผมเปิดค้างไว้นะครับเราสามารถใช้แมปนำทางแล้วก็เปิดเพลงไปได้ด้วยพร้อมกันเลยนะครับเวลาเดินทางต่างจังหวัดจะไม่เหงาแล้วก็จะไม่หลงด้วยครับโอเคอันนี้คือวิธีการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ในกรณีถ้าเกิดลูกค้าใช้รถกัน2คน3คนอาจจะหลายคนทุกคนเชื่อมต่อ Apple CarPlay หมดเลยนะครับแล้วทีเนี้ยตัวนี้นะครับจะเป็นการซิงค์ไวมากนะครับลูกค้ายืนอยู่ใกล้รถสตาร์ทรถปุ๊บมีการเปิดใช้งานรถปุ๊บมันจะซิงค์ทันทีเลยทีนี้เรามาดูกันว่าวิธีการยกเลิกการเชื่อมต่อทำยังไงกันครับนะอันนี้ยังค้างอยู่ที่ Apple CarPlay นะครับก็มาเข้าตรงนี้นะครับเป็นแอปรวมแล้วก็กดออกครับ Exit ก็เป็นหน้าจอปกตินะครับแล้วก็เข้าที่ตั้งค่านะครับแล้วเข้ามาที่บลูทูธนะครับแล้วก็มาดูว่าอุปกรณ์ที่จับคู่นะครับอุปกรณ์ที่จับคู่เนี่ยสมมติเราจับคู่อยู่เรากดคลิกเข้าไปที่ชื่อนะครับแล้วกดลบปึ๊บแค่นี้เองครับแค่นี้เองก็เวลาที่เราสตาร์ทรถปึ๊บก็จะไม่ซิงกับตัว Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแบบอัตโนมัติแล้วครับอันนี้คือวิธีการปิดการเชื่อมต่อครับประมาณนี้ครับส่วนท่านใดเป็น Android Auto ก็เชื่อมต่อเหมือนกันเลยนะครับวิธีการปิดก็เหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดบางท่านนะครับหาตัว Android Auto ไม่เจอนะครับมันมีแค่นี้เราหา Android ไม่เจอก็มาแตะวิธีนึงครับแล้วมันจะขึ้นมาว่าอันนี้ Apple อันนี้ Android นะครับเราก็ไม่เรียกคำว่า Androidแค่นี้เราก็สามารถเชื่อมต่อ Android Auto ได้แล้วนะครับง่ายๆครับการเชื่อมต่อของตัว Bingo EV นะครับที่บ้านทำให้ดูคือเป็นแบบไร้สายด้วยนะประมาณนี้ครับก็คือเชื่อมต่อง่ายเชื่อมต่อไวนะครับถ้าเกิดมันไวไปเราก็ไปลบออกจากอุปกรณ์ที่บ้านทำให้ดูเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ครับถ้าท่านใดดูแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจรถ Bingo EV นะครับก็ทักสอบถามบ้านได้นะสำหรับคลิปนี้บ้านขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ